น้ำมันเขียวเนี่ยนะครับเป็นน้ำมันที่เราลดภาษีให้กับชาวประมงเพื่อจะให้ต้นทุนเขาถูกลงนะครับเขาจะสามารถแข่งขันได้แต่สภาพปัญหาที่ผ่านมาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามีเรือประมงบางอันที่ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับมาลักลอบเอาน้ำมันที่ไม่เสียภาษีเนี่ยไปขายต่อตรงนี้เนี่ยทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้จำนวนมากนะครับแล้วก็ชาวประมงที่เป็นกลุ่มที่ดีเนี่ยที่เติมน้ำมันเนี่ยก็มีน้ำมันไม่เพียงพอที่จะเติมมันเกิดจากการที่ระบบเนี่ยมันไม่เชื่อมต่อกันเพราะว่ามันมาจากหลายหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมสรรพสามิตเนี่ยเรากำกับดูแลที่โรงกลั่นนะครับแล้วก็มีติดโฟลมิเตอร์ที่ออกจากโรงกลั่นน้ำมันดีเซลที่ไม่คิดภาษีแล้วเราก็เติมสารมาร์กเกอร์ไปให้มันเป็นสีเขียวเพื่อจะให้รู้ว่าเนี่ยน้ำมันไม่มีภาษีให้สำหรับชาวประมงแล้วก็ลงเรือไปแล้วก็จะเรือขนส่งน้ำมันเนี่ยก็จะไปส่งที่แทงเกอร์ซึ่งที่เราจะไปถ่ายไปเห็นกันเนี่ยนะครับแล้วชาวประมงก็จะมาเติมน้ำมันครับได้ครับได้แล้วก็ยกไปได้ก็คือหัวขายทางเดียวกันอ๋อนี่ไม่มีน้ำมันเลยไม่มีน้ำมันครับผมนี่เป็นแล้วปกติจะเต็มเลยไหมเต็มครับ1ล้าน2แสนลิตรเนี่ยจะเต็มเลยครับเท่าไหร่ว่าทั้งสามารถลงได้ทุกถังใน4ถังครับที่ได้เล่าให้ฟังเรื่องยุทธศาสตร์ในปี2566เนี่ยเราต้องการเอาระบบดิจิตอลมาใช้ในการกำหนดมาตรฐานในการพัฒนากรมสรรพสามิตซึ่งส่วนหนึ่งก็คือเราจะเอาระบบดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในการปราบปรามซึ่งเป็นหน้าที่หลักหนึ่งของกรมสรรพสามิตระบบอันนี้เนี่ยเรียกว่าระบบ AIS Automatic Information System ซึ่ง AIS เนี่ยจะกรมสรรพสามิตเนี่ยจะติดให้ที่แทงเกอร์จะติดให้ที่เรือบรรทุกน้ำมันนี่นะครับจะติดให้เรือประมงคนที่มีสิทธิ์นะครับที่ได้รับอนุญาตจากกรมประมงแล้วระบบ AIS เนี่ยเป็นย่อมาจาก Automatic Identification System มันจะอัตโนมัติเลยว่าเรือที่มาเติมน้ำมันเขียวเนี่ยเป็นเรือที่ได้รับอนุญาตให้เติมน้ำมันไปทำประมงน้ำมันดีเซลที่ไม่ได้คิดภาษีเนี่ยนะครับที่อยู่ส่งให้ชาวประมงกลางทะเลเนี่ยนะระบบทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งไปออนไลน์ให้กับที่กรมสรรพสามิตเลยเพราะฉะนั้นที่สามสามมิตรเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าระบบนี้เนี่ยมีเรือลำไหนที่เติมในปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะมีการบูรณาการในฐานะกรมสามสามมิตรเนี่ยอธิบดีกรมสามสามมิตรเป็นประธานคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องความเกี่ยวข้องบูรณาการ11หน่วยงานครับทั้งกรมประมงตำรวจน้ำระบบนี้เนี่ยจะช่วยเสริมกับกรมประมงด้วยตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รับการขอจากชาวประมงครับสมาคมประมงว่าตอนนี้ระบบของกรมประมงเขามีระบบ EIS EES ก็คือ EES ซึ่งเป็นระบบที่เกิดมาจาก IUU เพื่อเป็นการบอกว่าเป็นประมงที่ถูกต้องนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือที่ชาวประมงบอกก็คือว่าบางเวลาเสียเนี่ยเรือเรือขับเข้าฝั่งแต่ระบบ AIS ปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราบูรณาการเนี่ยถ้าระบบ EES เสียแล้วใช้ AIS ของกรมสรรพสามิตเชื่อมโยงกันได้ตรงนี้ก็จะเป็นการบูรณาการและเรื่องปราบปรามนะครับก็ถ้าเกิดเราเจอว่ามีการลักลอบน้ำมันเขียวผิดเพราะมันเส้นทางมันเห็นทันทีตรงนี้เราก็จะแจ้งทั้งกองทัพเรือทั้งตำรวจน้ำได้ทันทีเป็นการบูรณาการปัจจุบันนี้ครับด้วยนโยบายรัฐบาลที่ช่วยลดภาษีนะครับทำให้น้ำมันบนบกกับน้ำมันในทะเลเนี่ยราคามันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเรือแทงเกอร์เนี่ยไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะขายแล้วเพราะว่าเขาเติมน้ำมันบนบกมันถูกมันใกล้เคียงกันการที่ชาวประมงจะขับออกไปกลางทะเลแล้วไปเติมเนี่ยมันไม่มีแรงขายต่อจะไม่มีแก๊สไม่มีแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนระบบนี้ถึงอยากจะทำในช่วงที่ไม่เป็นปัญหาถ้ามันเป็นปัญหาแล้วมาทำเนี่ยมันจะยากแล้วก็ไม่ทันด้วยครับดูแล้วน่าสุดหน้าหลายเดือนแล้วเนาะปรับหลายเดือนดีขึ้นผ่านแล้วครับเพิ่งจะผ่านแล้วที่ตลกเอาข้อมาพอดีเลยก่อนลดน้ำมันไงใช่ครับใช่ครับก่อนลดน้ำมันเราลดพฤษภาไงใช่ครับ